หลวงปู่พุทธอิสระได้นำตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยย่านท่าช้างและท่าเตียนร้องขอความเป็นธรรมจากกรุงเทพมหานครกรณีที่สำนักงานเขตพระนครประกาศยกเลิกการทำการค้าบริเวณดังกล่าวก่อนที่กรุงเทพมหานครจะยอมผ่อนผันขยายเวลายกเลิกทำการค้าออกไปอีก2เดือนหลวงปู่พุทธอิสระได้นำตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเดินทางเข้าเจรจากับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษากรุงเทพมหานครเพื่อขอผ่อนผันกรณีสำนักงานเขตพระนครประกาศยกเลิกการทำการค้าบริเวณดังกล่าวโดยหลวงปู่พุทธอิสระเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ค้ากว่า200คนเดินทางไปที่วัดอ้อน้อยเพื่อขอร้องให้เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งหลวงปู่พุทธอิสระได้ยื่นข้อเสนอให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการประกาศยกเลิกทำการค้าออกไปอีก 2-3 เดือนจากกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่20กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดระเบียบกลุ่มผู้ค้าให้อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดขึ้นอาทิการจัดระเบียบพื้นที่การค้าขายการรักษาความสะอาดไม่ทำลายทรัพย์สินของราชการไม่หลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่ให้เกิดการกระทำในลักษณะของผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยยอมรับข้อเสนอของหลวงปู่พุทธอิสระและยอมขยายเวลาให้กลุ่มผู้ค้าสามารถทำการค้าขายเพิ่มอีก2เดือนจนถึงวันที่20พฤศจิกายนซึ่งหากครบกำหนดกลุ่มผู้ค้าจะต้องยกเลิกทำการค้าและย้ายไปทำการค้าในสถานที่ที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาทิตลาดเทเวศตลาดพลูตลาดราชบูรณะและสนามหลวง2ขณะเดียวกันก็ยังได้ชี้แจงสาเหตุหลักที่ต้องประกาศยกเลิกการทำการค้าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากว่าอยู่ภายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้องมีการปรับปรุงของก็เป็นคนไทยคนเดียวที่จะต้องได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานของรัฐแต่เราจะทำยังไงให้กฎหมายมันอยู่ได้แล้วก็ประชาชนก็อยู่ได้ก็เลยถือโอกาสมาขอร้องว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอยืดอายุในการบังคับใช้กฎหมายหรือขอบิณฑบาตในส่วนนี้ว่าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ค้าขายเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความพยายามจะปรับตัวเองแล้วก็เพื่อรอเวลาที่จะหาทางเดินไปข้างหน้าใหม่ตอนนี้การที่ได้คุณพ่อมาชี้แจงทำความเข้าใจกับเขาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากครับบางทีภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายไปพูดเนี่ยเขาก็เหมือนมองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องบังคับใช้กฎหมายแต่จริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราใช้เท่าเทียมกันหมดแต่บางจุดเนี่ยเราได้มีการผ่อนผันก็เราก็ช่วยคนจนเหมือนกันเราบางทีเราก็ฝืนฝันฝ่าฝืนกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าบางเรื่องมันมีความจำเป็นเราก็ต้องทำดังนั้นเราไม่ใจว่าเนี่ยไม่เคยไปรังแกไปจับไปทำแล้วไม่มีนะครับเพียงแต่ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดกันมาทั้งหมดนี่เรื่องไปทำความเข้าใจทั้งนั้นทั้งนี้ผลการเจรจาในเบื้องต้นก็ได้สร้างความพอใจให้กับกลุ่มผู้ค้าโดยวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มผู้ค้าก็จะรวมตัวไปหารือกับหลวงปู่พุทธอิสระถึงการกำหนดเงื่อนไขและกติกาการจัดระเบียบการค้าที่วัดอ้อน้อยอีกด้วยค่ะ